ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของการทวนกันดีกว่า12ราศีนะคะมาทวนว่าวันนี้ภาพรวมมีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของการงานอะไรสามารถทำเองได้ให้ลงมือทำเองก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้พักเอาไว้ก่อนทั้งเรื่องของการลงทุนการทำธุรกรรมหรือว่าอะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของงานคนที่เจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้องานเรื่องของคนร่วมงานอดทนให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ต่างกันมากก็มีโอกาสได้ลุ้นสารสัมพันธ์กันต่อเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรเกินตัวโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะคะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะลงทุนในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้รับการยอมรับเข้าหาใครก็ได้รับการช่วยเหลือเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางก็อย่าลืมเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าติดขัดมีคนให้ความช่วยเหลือแต่หัวใจคนที่กำลังจะสารสัมพันธ์กำลังจะเริ่มทำคะแนนวันนี้ระวังความพลิกผันนะมีโอกาสพลิกล็อกได้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้ามีปัญหาหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเกิดความไม่มั่นคงให้ยึดมั่นในจุดที่ยืนหรือว่าหลักการที่ถูกที่ควรนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่หวานนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำอะไรได้อย่างนั้นนะคะพยายามมาถ้าเกิดพยายามมาก็มีโอกาสดีๆแต่ถ้าเกิดพยายามไม่พอวันนี้ผลลัพธ์อาจจะติดลบได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่เข้ามาดูให้ดีก่อนนะคะว่าโอกาสที่เข้ามานั้นถูกต้องหรือไม่เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าทำอะไรที่ผิดพลาดระวังจะถูกตำหนิติเตียนได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือตลอดเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้ระวังเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดหรือว่าปัจจัยที่ไม่ได้คำนึงถึงมาก่อนวันนี้อาจจะเกิดเหตุพลิกผันได้นะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะต้องระวังการมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องหัวใจนะคนที่มีคู่อย่าไปทำในสิ่งที่ผิดหรือว่าเผลอไปตามอารมณ์ของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าคาดหวังอะไรจากคนรักวันนี้อาจจะพลิกผันหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้รักเข็มขัดให้ดีการใช้จ่ายวันนี้มีโอกาสรับซ้ายจ่ายขวาแล้วก็ถ้าอันไหนยังไม่จำเป็นลดภาระการใช้จ่ายก่อนเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับแรกนะคะเจ็บป่วยก็อย่ามองว่าเล็กน้อยนะตรวจเช็คร่างกายบ้างส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การต้องใช้จ่ายตลอดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทำในสิ่งเดิมให้ดีที่สุดวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่วันนี้มีโอกาสห่างไกลจากคนรักพยายามเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายราศีเองเจอทั้งปัญหาเรื่องของการงานนะวันนี้อาจจะมีความพลิกผันเกิดขึ้นหรือว่าหลักทรัพย์เงินทองรับซ้ายจ่ายขวาหลายราศีเลยฉะนั้นเตรียมตัวนะคะจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบการใช้จ่ายไว้ให้ดีส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะSMS ต่อมานะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1พฤษภาคมนะคะ2515เวลาเกิด5ทุ่ม50นาที
ไม่ได้บอกวันนะคะลัคนาราศีอะไรจังหวัดกรุงเทพค่ะ5:50 PM นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์กรุณาส่งคำถามยืนยันเข้ามาอีกครั้งนึงกรุงเทพมหานครลัคนา สถิตอยู่ในราศีธนูนะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยศุกร์เล็กลักเป็นพินทุบาทนะครับก็ในแง่ของพื้นชะตานะโดยรวมความรักก็ต้องทนุถนอมประคับประคองกันหน่อยส่วนอายุย่าง44คนที่คบอยู่จะขอแต่งงานควรแต่งไหมหมายถึงเขาขอถูกไหมฮะถ้าดูจากลักษณะคำถามความจริงเกณฑ์ก็ไม่ได้เด่นชัดนะแต่เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่ตัวเราการแต่งงานเป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลักษณะการคบหาความผูกพันที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในจังหวะเวลาปีจรก่อนหน้าอันนี้สำคัญกว่าฉะนั้นผมตอบแบบนี้นะอยู่ที่คุณตัดสินใจนะแต่ถามว่าเกณฑ์มันโดดเด่นหรือขึ้นชัดหรือไม่ก็ไม่เชิงนะครับพี่น้องครอบครัวจะมีปัญหาหรือเปล่าสหัสชะเป็นกาลีด้วยพื้นชะตานะครับฉะนั้นก็เหมือนกันก็ต้องระวังปัญหาไม่ใช่เฉพาะพี่น้องนะก็ให้ระวังแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงด้วยอันนี้ด้วยพื้นดวงเป็นอย่างนั้น SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่29 พฤศจิกายน 2494นะคะเวลาเกิด10:22 PM วันพฤหัสบดีย้ายจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดชีวิตจะดีหรือเปล่าคะขายอะไรดีกำลังสร้างร้านใหม่ก็ลาภกาลีนะย้ายจุดนั่งย้ายที่ทำงานย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้ฉะนั้นก็ปีนี้เกิดขึ้นแล้วในแง่ของดวงย่าง64นะครับประเด็นสำคัญคืออยู่ที่อาชีพมากกว่านะว่าขายอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันน่าจะบอกนะครับมาทำอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาจันทร์สวยนะครับถ้าเป็นธุรกิจพวกซักรีดเครื่องดื่มเนอร์เซอรี่เด็กอ่อนพวกนี้ได้อีกกลุ่มนึงฮะถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนโบราณนะร้านขายยาพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นนะก็ลองดูว่าตรงกับที่คุณกำลังจะทำอยู่หรือไม่ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิศรนะคะ9 เมษายน 2513เวลาเกิด7:00 PM วันพฤหัสบดีวงเล็บว่าเป็นเพศชายลัคนาราศีอะไรนะไม่ได้ส่งจังหวัดมาเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ดวงชะตาเป็นอย่างไรก่อนสิ้นปีถึงปีหน้าตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินเรือนงานนะครับตอนนี้ย่าง46นะในแง่ของสุขภาพก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภายในช่องท้องนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นดวงตรวจร่างกายเป็นประจำนะสักปีละครั้งอย่างน้อยนะครับส่วนอย่างที่ทายแหละไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะถึงแค่สิ้นปีนะผมทายจนถึง ช่วงเมษาถ้าทำงานหรือว่าทำธุรกิจก็ให้ระวังความเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาการโยกย้ายก็ได้สภาพคล่องก็จะล้อตามกันมาการทำบุญเสริมปีจร นี้นะครับก็ให้คุณเน้นการทำทานกับคนชราเจอนะก็ขอให้แบ่งปันนะครับแล้วก็ให้หาถ้าสะดวกนะทองคำเล็กเป็นแหวนก็ได้นะมาสวมใส่ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1 ธันวาคม 2519นะคะเวลาเกิด8:00 PM พุธกลางวันการเงินความรักคู่ครองทำอาชีพอะไรดีแล้วก็จะมีลูกหรือเปล่าของคุณนะเกณฑ์ในเรื่องของบุตรยงทั้งหินะมรณะก็หมายถึงมีลูกยากก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วดวงนี้ก็ให้เผื่อใจหน่อยในแง่ของการจะมีบุตรส่วนในเรื่องของคู่ครองความรักปัตตานีก็เป็นกาลีอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ของคุณช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวและประคับประคองให้ดีผ่านวันเกิดให้ได้นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายดีนะครับขายพวกขายตรงขายแบบมีเน็ตเวิร์คหรือจะเป็นลักษณะพนักงานขายตามออฟฟิศก็ได้ถ้าคิดจะทำในแง่ของการลงทุนทำธุรกิจก็พวกเครื่องเขียนหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราพวกนี้ถือว่าเด่นอุปกรณ์การเรียนก็ใช่ SMS ต่อมาค่ะแต่ไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะฮะเกณฑ์งานก็เสียด้วยคุณออนสาสินะคะเกิดวันที่15 สิงหาคม 2511เวลาเกิด8:25 PM ไม่ได้บอกวันนะคะถามลัคนาราศีจังหวัดกาญจนบุรีตรงกับวันพฤหัสนะครับ15/8/2511กาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์อาชีพที่เหมาะสิงห์ช่วงนี้ก็อยากจะทำอะไรให้ขวนขวายนะ
เพราะอิทธิพลของศุกร์เคราะห์ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยไหวหรือเปล่าถนัดไหมนะฮะ IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองนะกลุ่มที่1เดี๋ยวลองดูมีกลุ่มไหนอีกนะครับดวงนี้ถ้าสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็เชียร์ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเครื่องสังฆภัณฑ์ก็ถือว่าเด่นในพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกาญจนาพรนะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ7392ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักแต่92เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จอดิชัยนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วนเลขบ้านนะทับ110ก็ภาระเยอะนะอันนี้ใช้ต้องคำเปรียบเทียบปิดที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณ1ค่ะ28มิถุนายน2535นะคะเวลาเกิด 7:38 นวันอาทิตย์ช่วงนี้มีปัญหากับคนรอบข้างและน่าและครอบน่าจะหมายถึงครอบครัวหรือเปล่านะไปหมดคือปีนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไม่ได้ตำหนินะยังไงผมก็ให้กำลังใจคุณหนึ่งอยู่แล้วปีนี้พุทธมันเป็นกาลีตัวเราเองพุทธหมายถึงสมองพุทธหมายถึงปากด้วยนะให้ระวังความคิดโดยเฉพาะจะพูดจะเอื้อนเอ่ยอะไรเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับแล้วก็คำว่าคนรอบข้างปีนี้ก็เป็นอุตสาหะฉะนั้นหนึ่งแก้ที่ตัวเราก่อนนะครับพูดน้อยแล้วก็หลักการทำบุญเสริมสองอย่างนะถ้ามีโอกาสได้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดรวมไปถึงการบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดอันนี้ขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกค่ะเกิดวันที่13สิงหาคมนะคะ2510เวลาเกิด 1:45 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์การเงินจะดีขึ้นไหมจะหมดหนี้หรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับแต่ว่าปีจรที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยย่าง49เนี่ยดาวการเงินก็ปรับตัวดีขึ้นคือพูดง่ายๆก็ภาระหนี้ยังต้องดูแลต่อแต่ปีนี้จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาช่องท้องเน้นกระเพาะตับแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นช่องปากทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนทิสาค่ะเกิดวันที่6กรกฎาคมนะคะ2530เวลาเกิดประมาณ 8-9 นาฬิกาวันจันทร์การเงินการงานคนรักคนรอบข้างนะส่วนอาชีพตอนนี้ขายน้ำมะพร้าวก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะดาวจันทร์สวยขายไปเลยเป็นแต่ว่าของคุณเนี่ยในแง่ของทักษะเป็นแค่บริวารมันอาจจะไม่โดดเด่นแต่มันอยู่ในเรือนสตุ้งสตังยืนยันว่าระยะยาวดีและอย่าจำกัดแค่ตัวน้ำมะพร้าวอย่างเดียวลองดูครับมีเครื่องดื่มอะไรที่หลากหลายก็ลองทำเสริมนะแต่อยากกระทำในหมวดหมู่ที่เป็นของกินควรจะมีบริการจัดส่งนะแล้วก็ตัวเราเองต้องลงไปคลุกลงไปทำกับมันอันนี้พอได้แต่ให้ยึดกลุ่มแรกเป็นหลักครับเลขทะเบียนรถ1555ค่ะสวยนะพฤหัสก็มั่นคงอยู่แล้วนะอยู่ในศีลในธรรมมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และคู่หน้า15กำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะคุณจอยค่ะ14สิงหาคม2523นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:29 นาทีวันพฤหัสบดีความรักคบกับคนต่างชาติอายุมากกว่า15ปีใช่คู่แท้หรือเปล่าแล้วก็จะได้แต่งงานในปีนี้ไหมคะเดี๋ยวน้ำมะพร้าวเมื่อสักครู่เนี่ยปีนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะดาวจันทร์เสียก็ทำบุญเรื่องน้ำแต่ระยะยาวยืนยันว่าใช้ได้ตอนนี้ย่าง36อย่างนี้นะถ้าไม่รีบร้อนอะไรอย่างนี้นะจ๊ะความจริงให้เลยเข้าย่าง37ก็เป็นขวบปีหน้านะเป็นขวบปีหน้าอันนี้ทุกอย่างจะชัดแล้วก็จะเคลียร์ใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโชติกาค่ะ22ธันวาคม2539นะคะเวลาเกิด 4:35 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเรื่องเงินกับความรักเป็นอย่างไรก็อุตสาหะมาอีกแล้วผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะเข้าย่าง20นะห่วงเลยคือความรักแต่เรื่องเงินทองจะปรับตัวดีขึ้นฉะนั้นถ้ามีคู่หลังวันเกิดนะครับก็ประคับประคองให้ดีแล้วหาโอกาสทำบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ก็ได้นะถวายข้าวของที่เป็นคู่เชิงเทียนแจกันนะครับแต่ว่าเงินทองสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคุณบุญมีค่ะคุณบุญมีจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ
วันที่ธนาคารวันที่16เมษายน2506ค่ะค่ะ 7:30 ค่ะกิม17นะ17หรือ11 11นะ11อ่ะวันอังคารใช่มั้ยคะค่ะวันอังคารค่ะอยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามเรื่องความรักอะไรนะคะความรักความรักจะกลับมาคืนดีกันจะดีไหมคืออย่างนี้นะปีนี้คือแหมมาถามผมก็ชอบเชียร์ให้คนรักกันอยู่แล้วปีนี้เป็นมนตรีนะปีนี้เป็นมนตรีก็แล้วอายุมาแตะก็ถึงยังไงหนีไม่พ้นเรื่องของหัวใจนะครับแล้วก็ลองพูดคุยดูนะครับถ้าคุณคิดว่าผมตอบ2 ส่วนนะด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยที่ผ่านมาผมถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่เฉพาะคนนี้ด้วยนะลองถอยหลังกลับไปในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เจ็บช้ำน้ำใจเสียเปรียบนะแต่ว่าถ้าถามถึงปีจรเนี่ยลักษณะการคืนดีเนี่ยย่าง53เนี่ยก็ถ้าคิดว่าทำแล้วตัวเองมีความสุขผมก็ไม่หักห้ามเพราะปีนี้กลับมาแล้วมันก็มีโอกาสที่จะจูนกันติดเพราะว่าเป็นคนเก่าก็อย่างที่บอกกลับมามีโอกาสจะจูนกันติดคนที่ว่านี้มีตำหนิไหมครับไม่ทราบไม่ใช่ฮะฟังให้ดีมีตำหนิไม่ใช่มีคู่และคบซ้อนไม่ใช่นะมีตำหนิหมายถึงว่าเคยคบใครก่อนหน้านี้จริงจังก่อนจะมาเจอคุณเนี่ยมีไหมพอจะรู้ไหมโอ้ก็เคยมีเมียมแล้วถ้ามีตำหนิคุณต้องได้ของเสียไม่ใช่เขาไม่ดีแต่ต้องได้ของที่มีตำหนิจะทำให้เกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะถ้ามีตำหนิกลับมาก็ขอให้เปิดรับให้โอกาสตัวเองดูอีกครั้งนึงครับจ้ะการเรียนแล้วกาลีจี้เรียนเงินเหนื่อยนะเงินผ่านมือตลอดนะเงินเก็บก็ไม่มีและยังเตือนให้ระวังเรื่องหนี้ด้วยซ้ำไปนะครับของคุณปีจรนี้นะครับวัดปีจรจอจานรอเรือคือปีปัจจุบันย่าง53นี้นะจรที่แปลว่าเดินทางเคลื่อนที่ย่าง53นี้ให้ไปทำบุญเรื่องห้องน้ำนะในวัดที่วัดก็ได้บำรุงซ่อมหรือสร้างก็ได้ครับก็ลองดูกลับมาคบหากันดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจ้ะอ่ะโอเคนะโชคดีนะครับจ้าสวัสดีค่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคะคุณพงศกร29กันยายน2512ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงนะคะวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็อดทนหน่อยนะบาประเคาะสถิตอยู่ในราศีเกิดพระเสาร์อยู่นานด้วยนะ2ปีครึ่งนะตอนนี้ก็เหลือประมาณสักเกือบ2ปีส่วนด้านดีก็มีนะสำหรับพิจิกก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยยังให้คุณเป็นสีด้วยนะในแง่ของเรือนชะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานและปีนี้ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆน่าสนใจนะเดี๋ยวลองดูว่าพุธกับศุกร์ร้อยกันอยู่สวยด้วยนะครับนะพุธศุกร์ก็หมายถึงอะไรพวกงานเซลล์งานคนกลางทำพวกหนังสือศุกร์หมายถึงพวกของกินสิ่งสวยงามแต่ถ้าคุณอยากจะทำพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยพวกนี้ทำได้แต่เน้นสถานที่ตั้งอย่าสแตนด์อะโลนติดถนนใหญ่ไม่เอาให้ไปอยู่ในพวกใต้ถุนคอนโดตรอกซอกซอยในตลาดที่ทำเลดีๆพวกนี้อันนี้น่าสนใจครับแล้วก็ชื่อดีหรือเปล่าชื่อดีหรือไม่พงศกรพอพานงองูสอสันลากอไก่ลอเรือค่ะหลอดผมนี่คุ้นๆนะฮะชื่อนี้ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะครับไม่ติดกาลีลอดพลมเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงมีความคิดที่สร้างสรรค์ฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนและปีนี้นะครับช่วงอายุย่าง47เนี่ยให้คุณซื้อแก้วน้ำเนี่ยถวายวัด SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15กันยายน2531ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีกำลังตั้งท้องอยู่มีปัญหากับแฟนถามว่าน้องจะแข็งแรงดีไหมคะตรงกับวันพฤหัสตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28อุปุตตะเป็นกาลีนะฮะเอาอย่างนี้เรื่องแฟนเนี่ยผมว่าทะเลาะกันก็ยังเหนียวนะถ้าตั้งใจปรับแล้วอดทนหน่อย
แต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของเกณฑ์การมีบุตรนะครับฟังแล้วอย่าตกใจนะเอาเป็นว่า1ใกล้ชิดหมอแล้วก็ดูแลสุขภาพกายจะเดินเหินเคลื่อนย้ายระวังนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยให้นะฟังให้ดีไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไปเช่าพระปางนาคปลกไม่ต้องปลุกเสกขอสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้ถูกหน่อยเช่ามานะครับแล้วก็อธิษฐานจิตเราจะเอาไปถวายที่วัดนะอธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง28นี้จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นะแล้วไปถวายวัดลองดูวัดที่เราคุ้นเคยนะครับหรือเคยไปทำบุญสนิทสนมกับทางพระสงฆ์ก็ขออนุญาตนำเอาพระที่เราถวายเนี้ยไปตั้งไว้ในโบสถ์ในวิหารในพระอุโบสถเพื่อให้คนได้สักการะบูชานะอันนี้ขอให้ทำแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์ใกล้หมอแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะเน้นเรื่องนี้มากกว่าเรื่องของคนรักนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจักรเพชรเล็กบ้านทับ42ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์59ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จผ่าน SMS ต่อมาค่ะคุณเตยค่ะ2เมษายน2539เลยค่ะเวลาเกิด 5:32 นอยากค้าขายค่ะขายอะไรดีวันอังคารถ้าไม่ใช่อังคารส่งมายืนยันใหม่นะครับค้าขายอะไรดีพฤหัสเป็นสีนะครับจักรพรรดิด้วยก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวันนี้หลายท่านแต่เหมือนกันฮะเน้นขายส่งถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็ขอให้อยู่อย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะเส้นเล็กๆไม่เป็นไรหรือว่าอยู่ตามตลาดห้างร้านตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้อันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาแต่ไม่ให้ลงทุนปีนี้เพราะเกณฑ์งานมันเสียและระวังอุบัติเหตุปีจอนี้ให้ไปทำฟันขูดหินปูนให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณปริยพันธ์นะคะเกิดวันที่25สิงหาคม2535ค่ะเวลาเกิด 3:22 นาทีฟ้าสว่างวันอังคารการเรียนจะประสบความสำเร็จไหมส่วนอาชีพเนี่ยค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีหรือเปล่าจริงๆถ้าถามว่าลงในหน้างาน IT ถึงงานซ่อมก็ยังเอาไม่อยู่เพราะมันมีอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูอย่างนี้ถ้าเรียนมาแล้วมันหนีหน้างานนี้ไม่พ้นก็ขอให้เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์นะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจก็เน้นงานรับซ่อมนะแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่าไม่ใช่อันที่เด่นกว่าถ้าต่อยอดนะหมายถึงว่าไปศึกษาต่อแล้วจบมาเป็นครูอาจารย์วิชาชีพเฉพาะทางก็ไม่ว่าอะไรแต่เน้นในระดับอุดมศึกษาอันนี้ดีและอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้โดยองค์รวมนะถ้าสมมุติจะต้องทำไอทีพยายามผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินจะช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพระสิทธิ์ค่ะ26สิงหาคม2530นะคะเวลาเกิด 16:35 นาทีเป็นวันพุธกลางวันการเงินการงานสุขภาพถามความรักแล้วก็ไปเมืองนอกดีไหมพุธกลางวันถ้าถามว่าพื้นชะตาดีหรือไม่พันธุเนี่ยมันโยงมรณะก็ในความหมายก็คือมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้ไปใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานจะเป็นระยะยาวหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วช่วงปีนี้นะช่วงปีนี้ถ้าไปก็อาจจะมีปัญหาพอสมควรอาจจะเป็นในเรื่องการปรับตัวก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เด่นสำหรับปีนี้นะถ้ายังไม่ได้ทำงานจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถ้าทำงานอยู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำสุขภาพด้วยพื้นชะตาอังคารสาวกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ไขข้อแล้วก็พวกภูมิแพ้ครับเบอร์65ค่ะอันนี้ดีเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะคุณบอล นะคะเกิดวันที่4เมษายน2537เวลาเกิด 8:00 นถึง 8:30 นวันจันทร์ลักษณะเนื้อคู่แล้วก็สีที่เด่นค่ะของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักใช้เวลานิดนึงเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันเหมือนกันฮะควรจะมีตำหนิไม่ใช่เป็นคนที่มีคู่ซ้อนนะแต่หมายถึงว่าอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่กับใครก่อนหน้าเนี้ยที่จะมาเจอเราจะช่วยทำให้เกณฑ์ความรักดีขึ้นสีที่เด่นอันนี้ทึมๆไปเลยฮะคุณบอลสีดำนะถ้าชอบสดใสหน่อยก็ฟ้าน้ำเงินแล้วก็เขียวแต่ปีนี้ถ้าจะออกรถไม่ให้ใช้เขียว SMS ต่อมาค่ะ
คุณยูเนียนนะเลขบ้าน88ค่ะราหูทั้ง2เลขเลยนะครับก็การถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้ต้องคำเปลวแท้เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรปิดทั้งคู่เลยส่วนรถ6108ให้ระวังสิ่งลึกลับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัย61เนี่ยเป็นคู่สมพลอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังอย่าช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลของเดือนตุลาคมกับทางการสักครู่ค่ะครับ